สมาคมภริยาทหารเรือก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2518โดยการริเริ่มของคุณหญิงสุคนชลอยอยู่ภริยาพลเรือเอกสงัดชลอยอยู่ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นซึ่งมีความต้องการให้ภริยาทหารเรือทุกชั้นยศได้มีส่วนบำเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ร่วมกันโดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการทหารเรือชั้นผู้น้อยรวมถึงเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและห่างไกลจากครอบครัวอันเป็นที่รักสมาคมภริยาทหารเรือมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคารราชนาวีสโมสรท่าช้างวังหลังโดยปัจจุบันได้ย้ายมาทำการที่ใหม่บริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือถนนมหาราชกรุงเทพมหานครรายนามอดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือคุณหญิงสุคนชลออยู่คุณหญิงกมลนารีสิงหะคุณหญิงสมบัติเชื้อพิบูลนวเอกหญิงคุณหญิงภกาจันทวิรัตคุณหญิงปราณีสิริธรคุณหญิงภูนศิลป์ดิษฐบรรจงคุณหญิงศรีสิริกฤษณจันทร์คุณหญิงจรินทร์การุณยวนิชแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชคุณหญิงธานินีชำนาญการคุณหญิงกัลยาเกษมสุขคุณหญิงมัญชุมาศห้าวเจริญคุณหญิงเอื้อทิพย์บุญทรงคุณหญิงเฟื่องเพชรโสมาภาพลโทหญิงคุณหญิงทัศนีปัจจุสานนท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจอมรปานด็อกเตอร์พรเพ็ญเกยานนท์คุณดวงพรพุ่มฮิรันคุณพรจิตรุ่นเริงรมคุณอัชราพิพัฒนาสายคุณนุชตราจันสุวานิชคุณปราณีอารีนิตและท่านปัจจุบันคุณเกษราประทุมสุวรรณนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านที่23หลักการทำงานการมาปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือทุกท่านมาด้วยความสมัครใจและมีจิตอาสาด้วยพลังใจพลังกายโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีผลประโยชน์ทุกกิจกรรมมีความมุ่งเน้นเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมีวัตถุประสงค์ให้กำลังพลของกองทัพเรือพร้อมทั้งครอบครัวและประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งคุณเกษราประทุมสุวรรณนายกสมาคมภริยาทหารเรือได้ยึดนโยบายหลักสามประการคือจงรักภักดีสร้างสรรค์สิ่งดีร่วมใจสามัคคีท่านอดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือนายกสมาคมแม่บ้านทหารตำรวจและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันขอกราบขอบพระคุณและขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนาสมาคมพริยาฐานเรือครบรอบ43ปีในวันนี้การดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมพริยาฐานเรือเป็นผลงานที่ท่านอดีตนายกสมาคมพริยาฐานเรือท่านกรรมการที่ปรึกษาและอดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมพริยาฐานเรือทุกท่านได้ริเริ่มและทุ่มเทสติปัญญาความสามารถรวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆให้กับสมาคมพริยาฐานเรือโดยกิจกรรมเหล่านี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดีจากความร่วมมือของคณะกรรมการบริหารสมาคมพริยาฐานเรือทุกท่านด้วยจิตอาสาและทุกท่านมีความตั้งใจในการช่วยงานสมาคมพริยาฐานเรือในทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ก่อร่างร่วมกันมอบให้สมาคมพริยาฐานเรือจะคงเป็นแรงใจและเป็นพลังที่เปี่ยมไปด้วยความรักสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีให้แก่พวกเรากรรมการบริหารสมาคมพริยาฐานเรือรุ่นน้องโดยดิฉันตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีเหล่านี้เพื่อให้สมาคมพริยาฐานเรือสามารถทำคุณประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลตามที่ท่านได้ตั้งใจและนำพาสมาคมพริยาฐานเรือให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเคียงคู่กับกองทัพเรือตลอดไป